วัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องเกษตรที่นำเสนอเรื่องราวทางการเกษตรที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านครับวันนี้พาทุกท่านมาติดตามความคืบหน้าของการเราตอนกิ่งของมหาเฮงใบด่างไว้ครับวันนี้เรามาดูนะครับว่ากิ่งตอนของเราเนี่ยออกรากหรือยังเดี๋ยวตามไปดูครับนี่ครับกิ่งตอนที่เราตอนไว้เมื่อเดือนกว่าๆนะครับเกือบ2เดือนครับทั้งหมดมีอยู่3กิ่งตอนครับเราดูด้วยตาเปล่าแล้วเหมือนจะมีรากเกิดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับวันนี้ถ้ามีรากเราก็จะตัดออกมาแล้วก็ปลูกเป็นการขยายพันธุ์หมาเฮงใบด่างพืชมงคลประจำบ้านของเราครับดูใบของเขาสิครับเขียวขาวเหลืองสวยมากครับมหาเฮงใบด่างใครมีใครปลูกไว้ในบ้านแล้วมีแต่ความเฮงครับเป็นการเพิ่มให้กำลังใจให้ตัวเองครับปลูกพืชแล้วก็ต้องมีผลพลอยได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับรู้สึกว่าจะมีรากเกิดขึ้นพอสมควรครับแค่ไม่ถึง2เดือนครับเกิดขึ้นขนาดนี้แล้วเดี๋ยวดูจะชัดนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะตัดออกมาครับจะตัดกิ่งนี้ก่อนนะครับรากเกิดขึ้นน่าจะลงปลูกได้ครับเดี๋ยวเราไปเตรียมกระถางปลูกกันครับถือว่าได้กิ่งตอนที่เป็นทรงพุ่มสวยเลยนะครับถ้าเราเอาลงไปในกระถางนี้ก็น่าจะเป็นพุ่มต่อได้สวยงามเลยเดี๋ยวเรามาพิสูจน์รากกันครับว่าตอนไปเกือบ2เดือนนี้รากเขามีเยอะขนาดไหนนี่คือการขยายพันธุ์แบบพื้นฐานครับก็คือการตอนหาเฮงใบด่างนี้เหมาะที่สุดก็คือการตอนครับตอนแบบธรรมชาติตอนแบบดั้งเดิมใช้ดินเหนียวผสมดินปนทรายนิดนึงมาโปะเป็นตุ้มตอนแล้วก็ห่อด้วยพลาสติกไว้ใช้เวลาแค่เดือนเศษครับไม่ถึง2เดือนดีเราก็ได้กิ่งตอนใหม่เอามาปลูกสำหรับกระถางปลูกครับเราก็จะใช้กระถางขนาดย่อมๆนี้ก่อนครับใส่ดินปรุงครับปรุงเป็นดินลักษณะที่ว่าปุ๋ยมะพร้าวผสมกับดินปุ๋ยไส้เดือนครับเพิ่มเติมครับก็คือปุ๋ยละลายช้าครับปุ๋ยละลายช้านี้เอาลงไปด้วยใส่ครั้งหนึ่งได้ประมาณ3เดือนครับโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็ไนโตรเจนเท่าๆกันโอเคนะครับเดี๋ยวเราพิสูจน์รากกันดูนะครับมีรากเขารากประมาณนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาครับน่าจะโอเคมีรากเกิดขึ้นแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวเราเอาลงไปในนี้เลยนะครับรดน้ำแค่นี้ก็เรียบร้อยครับเราก็ได้มหาเฮงใบด่างจากการตอนอีก1กระถางเดี๋ยวเราเอาไปวางเลี้ยงไว้ในที่ร่มแล้วเราค่อยขยายกระถางให้เขาสวยๆอีกทีนึงที่เหลืออีก2กิ่งนี้นะครับเดี๋ยวรอให้เขานี่มีตุ้มมีรากออกมาเหมือนกันเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวเตรียมกระถางแล้วก็เตรียมปุ๋ยเรียบร้อยแล้วค่อยตัดสำหรับ2กิ่งนี้นะครับก็เรียบร้อยครับวันนี้ได้กระถางใหม่ของมหาเฮงใบด่างอีก1กระถางจากการตอนกิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องการปลูกที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านเกษตรในรั้วบ้านก็จะนำมาแชร์ให้กับพี่น้องทางบ้านได้รับรู้ไปด้วยกันนะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาปลูกชอบปลูกพืชได้หลายต่อครับได้ความสวยงามได้ความร่มรื่นแล้วก็ได้เพื่อนร่วมโลกที่จะมาผลิตอากาศดีๆช่วยให้เราได้หายใจได้ปลอดโปร่งเอาเพิ่มออกซิเจนด้วยกันนะครับ
วันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ ติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ